คุณตัวเล็กคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคบกับแฟนมาก็ได้ประมาณ10กว่าปีเนาะแล้วก็มันเพิ่งจะมีปัญหาช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคือแรกๆนี่ก็คือสามารถที่จะช่วยเขาได้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินที่เขามีใช่ไหมคะแต่พอมาช่วงนี้ค่ะ 2-3 เดือนนี่คือเวลาเขามีปัญหาคือเราก็คือไม่สามารถที่จะช่วยหรือว่าจะหาเงินมาให้เขาได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดปัญหาเขาบอกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะหาอะไรให้เขาได้ก็เหมือนประมาณว่าเขาก็ต้องไปหาวิธีหาเงินของเขาซึ่งไอ้วิธีที่ไปหาเงินของเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาก็ต้องไปคบกับผู้หญิงแต่เขาก็บอกว่าไอ้วิธีหาเงินที่เขาไปคบกับผู้หญิงนะจริงๆเขาบอกว่าเขาอะรักเราอยากอยู่กับเราอะไรอย่างนี้แต่เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาตรงนี้ได้ไงก็เลยจะเรียนปรึกษาคุณหมอว่าเราควรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคุณตัวเล็กต้องหาคำตอบที่แน่ใจขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะเพราะดูเหมือนว่าคุณตัวเล็กอาจจะไม่ใช่คนกำหนดทางเลือกคนเดียวแล้วเขามีทางเลือกใหม่ของเขาแล้วใช่แล้วดูเหมือนว่าถ้าพูดถึงความรักแล้วเนี่ยเขาให้ความหมายของความรักน้อยกว่าคุณค่าของเงินเพราะเขายินดีที่จะมีรักใหม่เพื่อที่จะแลกกับเงินก้อนใหม่แต่เขาบอกงี้นะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยต้องการเงินมากกว่าที่คุณให้ผมได้ฉะนั้นผมต้องไปหาจากคนอื่นก็คุณให้ผมไม่ได้เองแต่ที่ผมไปหาจากคนอื่นผมไม่ได้รักเขานะแต่ผมรักคุณใช่ใช่เขาบอกอย่างนั้นอันนี้ควรจะเชื่อไหมครับใช่ไหมคะคุณหมอแหมจริงๆแล้วการที่เราจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นผู้อุปถัมภ์สามีของเราหรือคนรักของเรานี่ตัวช่วยแบบนี้คุณตัวเล็กยอมรับได้ไหมคะรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้จบค่ะจบค่ะแต่ถึงแม้คุณตัวเล็กจะยอมรับได้นะคะหมอก็ไม่แน่ใจนะว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยเขาจะยอมรับได้ไหมถ้าเขาทราบว่าเขาก็มีตัวช่วยในอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันเงื่อนไขตรงนี้นี่ซับซ้อนขึ้นถ้าคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งหรืออีก2ฝ่ายที่เหลือนะคะถ้าคุณตัวเล็กคิดว่ายอมรับไม่ได้ตรงนี้จบเบื้องต้นแล้วล่ะค่ะพยายามทำให้ความยอมรับไม่ได้นั้นเป็นรูปธรรมที่สุดเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนสำหรับการที่จะแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนคงต้องเลิกค่ะไหวนะคะโอเคผมว่าตรงนี้คุณเล็กมีอำนาจต่อรองนะใช่เพราะว่าคุณเล็กเนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้เป็นผู้ที่ให้เขามีความสุขถ้าเขาขาดคุณเล็กไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีความสุขนะฮะแต่ก็เคยพูดกับเขานะถ้าสมมติว่าคุณเลือกเงินอ่ะชีวิตคุณก็จะไม่ได้ความรักแบบแท้จริงหรือความสุขไงชีวิตคุณก็จะเลือกเงินแต่คุณจะไม่ได้ความสุขได้ความรักในชีวิตก็คือคุยกันก็ไม่จบสักทีก็เป็นปัญหาอย่างนี้ค่ะค่ะดูเหมือนปัญหาอยู่ที่ความไม่หนักแน่นของการให้ตัวเลือกจากคุณตัวเล็กมากกว่ามั้งคะเราให้เขาเลือกแล้วแต่พอเขาไม่เลือกคุณตัวเล็กก็ไม่เลิกนะคะมันก็อาจจะเราต้องเลิกใช่ไหมคะคุณตัวเล็กต้องอาจจะเริ่มจากเลิกให้เงินก่อนค่ะหรือว่ามันก็เป็นข้อพิสูจน์นะคะว่ารักจริงหรือไม่จริงเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเขาเองเช่นลดจำนวนวงเงินลงเพราะอย่างนี้มันเป็นภาระถ้าจะพิสูจน์ว่ารักหรือไม่รักนะฮะถ้าเลิกให้เงินแล้วยังคบกันอยู่แสดงว่าจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเลิกให้เงินแล้วเขาทิ้งเราไปนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราแต่เขารักเงินของเราใช่แล้วค่ะแล้วการเปลี่ยนผู้ชายที่ติดการพนันติดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยค่อยๆเลิกไม่ใช่คำตอบนะคะโดยทั่วๆไปจะเลิกสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องแบบกำหนดวันแล้วเลิกเลยค่ะโชะเลยไม่จำเป็นต้องผ่อนแบบผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่จำเป็นค่ะตัวเล็กคิดได้ดีนะฮะเขารักเราหรือเขารักเงินของเรานะฮะต้องคิดดีนะครับ